ผีหม่อมหลวงวงผีแม่มผีเด็กในวัดคราวนี้พลโทหม่อมหลวงขาบคุณชรณ อยุธยาเล่าเรื่องผีที่ประสบมาด้วยตัวเองเรื่องผีนี้ผมมีความเห็นเหมือนหม่อมคึกฤทธิ์ที่ว่าผีอยู่ส่วนผีคนอยู่ส่วนคนพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชรณ อยุธยาอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้ทัศนะเรื่องผีกับผู้เขียนเมื่อบ่ายวันที่10เดือนนี้ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง4หม่อมหลวงขาบเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เคยพบผีมาแล้วขณะที่บวชเป็นพระที่วัดราชประดิษฐ์สถิตสีมารามพระนครเมื่อพุทธศักราช2473ได้เพียงวันเดียวแต่ผีที่เห็นนั้นเป็นผีพี่สาวซึ่งมาขอส่วนบุญไม่ใช่มาหลอกพอผมดับไฟฟ้าที่หัวนอนแล้วล้มตัวลงนอนก็รู้สึกวูบเหมือนสังหรณ์ลุกขึ้นนั่งมองที่หน้าต่างด้านวังสารานรมเห็นภาพพี่สาวหม่อมหลวงวงยืนเต็มหน้าต่างเห็นหน้าผมลงมาถึงครึ่งตัวยิ้มผมก็คิดว่าเราจะต้องสวดมนต์แผ่กุศลให้จึงพูดในใจว่าเอาเถอะพี่ในการบวชผมจะแผ่กุศลไปให้ผมแผ่ส่วนกุศลก็ยังยิ้มเห็นนานเกือบนาทีแล้วจึงจางหายไปหม่อมหลวงขาบให้ความเห็นว่าการที่พี่สาวมาปรากฏให้เห็นนั้นก็คงจะมาขอส่วนบุญนั่นเองเพราะก่อนหน้าที่หม่อมหลวงขาบจะบวชเพียง2วันหม่อมหลวงขาบได้ไปลาพี่สาวหม่อมสุภปารภกรรมราชหม่อมหลวงวงกรรมราชณวังกรมหมื่นราชศักดิ์สโมสรบริเวณสถานีตำรวจสำราญราษฎร์เดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังป่วยอยู่ดังนั้นจิตใจและวิญญาณจึงมีความผูกพันต่อกันถึงขนาดมาปรากฏตัวให้เห็นดังกล่าวตอนผมไปลาบวชแกกำลังเจ็บหนักพูดไม่ไหวอยู่แล้วแต่ก็อุตส่าห์พูดว่าดีแล้วบวชแล้วมารับบาตรพี่มั่งนะครั้นพอรุ่งขึ้นอีกวันคือก่อนผมบวชเพียงวันเดียวแกก็ตายส่วนในคืนวันที่ผีหม่อมหลวงวงมาปรากฏให้หม่อมหลวงขาบเห็นนั้นหม่อมหลวงขาบกำลังมีศรัทธาแก่กล้ามากเพราะเป็นวันบวชวันแรกได้ขึ้นไปทำพินทุกกับปังกะโรมิบนกุฏิท่านเจ้าคุณอุปชาพอลงจากกุฏิท่านเจ้าคุณอุปชาก็มากุฏิที่กุฏิมีมนต์ดกมีพระอังคารเจ้านายอยู่ที่นั่นบ้างครั้นสวดมนต์จบ4 ทุ่มก็เข้านอนพอล้มตัวลงนอนก็ได้เห็นผีหม่อมหลวงวงดังที่ได้กล่าวมาแต่ต้นผมเป็นพระวันเดียวบวชวันนั้นคืนวันนั้นก็มานี่ผมเห็นผีเป็นครั้งแรกและจริงแต่อาจเป็นนิวรณ์ก็ได้นอกจากผีเรื่องนี้แล้วหม่อมหลวงขาบยังได้เล่าถึงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพบผีแม่มที่กรมประชาสัมพันธ์สมัยหม่อมหลวงขาบเป็นอธิบดีให้ฟังอีกด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนเย็นจวนจะโพลเพลวันหนึ่งเมื่อพุทธศักราช2497คือขณะที่นายธนะนาคพันธ์ปัจจุบันเป็นนายสถานีโทรทัศน์ช่อง9ที่หาดใหญ่เลิกจากการเล่นแบดมินตันแล้วก็มาล้างหน้าที่อ่างน้ำพอช้อนเอาน้ำใส่ศีรษะแล้วสะบัดผมก็เงยหน้าเห็นแหม่มคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้น3ตรงห้องของหม่อมหลวงขาบกำลังมองนายธนะอยู่พอดีแกเห็นแกก็ไม่ได้บอกใครเข้าห้องส่งไปเลยแล้วจึงไปเอะอะกันข้างในวันนั้นผมก็เล่นอยู่ด้วยแต่ผมกลับไปก่อนรุ่งขึ้นโจทย์กันเต็มไปหมดว่านายธนะเห็นผีแหม่มเขาแล้วหม่อมหลวงขาบเล่าว่าเมื่อสมัยเป็นอธิบดีมักจะอยู่เซ็นหนังสือที่ห้องอธิบดีซึ่งอยู่บนชั้น3ของตึกกรมประชาสัมพันธ์เก่าราว18 นาฬิกาเป็นประจำเลิกงานแล้วผมไปซ้อมดนตรีเสร็จ5 โมงเย็นแล้วลงเล่นแบดมินตันจนเกือบค่ำหม่อมหลวงขาบเล่าต่อไปว่ากริ่งในห้องของหม่อมหลวงขาบมีอยู่ด้วยกัน3 กริ่งอยู่ดีๆบางทีกริ่งก็ดังขึ้นมาเฉยๆครั้นเจ้าหน้าที่อยู่ห้องข้างๆเข้ามาก็ไม่เห็นหม่อมหลวงขาบหรือใครเลยแม้แต่คนเดียว
มีอะไรแปลกๆในห้องนั้นเสมอด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครเข้าห้องผมแต่ผมอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นแต่วับวับวูบสาเหตุที่หม่อมหลวงขาบว่าไม่เห็นมีอะไรนั้นคงจะเป็นด้วยหม่อมหลวงขาบได้ทำบุญทำทานที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วนั่นเองผมเข้าไปเป็นอธิบดีอยู่ได้สักหน่อยข้าราชการเขาชักชวนให้ทำบุญผมก็เลยทำสมเด็จพุทธาจารย์วัดระฆังองค์เก่าท่านยังว่าคราวนี้เห็นจะไม่มีใครมากวนท่านอธิบดีคงจะมีใครไปเล่าให้ท่านฟังแต่ผมทำบุญมาก่อนแล้วจึงมาเกิดเรื่องธนะทีหลังหม่อมหลวงขาบกล่าวถึงที่ตั้งกรมประชาสัมพันธ์ด้วยว่าตั้งอยู่ในทางสามแพร่งแล้วมีน้ำไหลคืออยู่ในระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนจักรพงศ์โดยมีคลองหลอดไหลผ่านซึ่งชาวจีนเขาถือกันว่าไม่ดีผมเลยทำสิงโตคาบกั้นหยันมาตั้งไว้ที่หน้าต่างในห้องน้ำตรงข้ามกับโรงแรมรอยัลเดี๋ยวนี้แก้อาถรรพ์ความจริงผมไม่ใช่คนไม่ถือผมถือโชคถือลางเหมือนกันแต่ไม่ใช่นับถืออย่างงมงายมีบางสิ่งบางอย่างที่อัศจรรย์พิสูจน์ไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เองก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าผีมีหรือไม่หม่อมหลวงขาบเล่าว่าเดิมตึกกรมประชาสัมพันธ์เก่าเป็นห้างแบทแมนและได้ทราบว่าเมียเจ้าของห้างได้ผูกคอตายที่นั่นดังนั้นแม่มที่นายธนะเห็นก็คงจะเป็นเมียนายห้างที่ผูกคอตายนั่นเองห้างแบทแมนเป็นห้างของชาวอังกฤษชื่อแฮร์รี่เอแบทแมนตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และเพิ่งเลิกกิจการเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่2นี่เองเป็นห้างขายของทุกชนิดแบบซัพพาสโตของที่ห้างนี้ถือกันว่าเป็นของดีเมื่อสมัยรัชกาลที่5ห้างนี้รับจ้างตัดเสื้อทหารเรือทหารบกและพลเรือนทุกชนิดรับจ้างประดับบ้านเรือนและขายเครื่องประดับบ้านเรือนทําจากประเทศอังกฤษกับขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์และทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์โดยช่างชาวอังกฤษนับว่ากิจการเจริญดีแต่เหตุใดมิสซิสแบทแมนจึงได้ผูกคอตายก็ไม่รู้ปัจจุบันตึกกรมประชาสัมพันธ์เก่าได้ทำการรื้อสร้างใหม่ไปแล้วฉะนั้นวิญญาณของมิสซิสแบทแมนที่สิงสู่อยู่ก็อาจจะอันตรธานไปด้วยหรือบางทีก็อาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้เพราะจากการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกชลออุทกภาสเคยเล่าให้ฟังว่าผีที่สิงสู่อยู่ตามอาคารบ้านเรือนนั้นถ้าอาคารบ้านเรือนรื้อไปแล้วผีก็อาจสิงสู่อยู่ที่พื้นดินได้หรืออาจจะสิงสู่อยู่ตามต้นไม้ก็ได้สำหรับผีเรื่องสุดท้ายผู้เขียนได้รับการบอกเล่าจากท่านเจ้าคุณวินัยมุนีแห่งวัดมังกุฏกษัตริยารามซึ่งท่านได้ประสบมาด้วยตนเองท่านเจ้าคุณเล่าว่าเมื่อท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดมังกุฏใหม่ๆเมื่อพุทธศักราช2463คือเมื่อ43ปีมาแล้วแรกทีเดียวท่านอยู่ที่วิหารคดพอไปนอนได้สัก 3-4 วันก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาขออยู่ด้วยท่านก็บอกว่าจะมาอยู่ได้อย่างไรเด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเอาเถอะถ้าท่านอนุญาตผมก็อยู่ได้ท่านก็อนุญาตก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นพอฉันเจ็บหนักมันมาแสดงให้เห็นทีเดียวได้ยินเสียงมาทางข้างหลังอย่างชัดเจนว่าทำใจดีๆไม่ตายหรอกท่านเจ้าคุณจึงแข็งใจชะเง้อแงนคอดูก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งลักษณะล่ำสันไว้ผมจุกยืนมองท่านอยู่ทางเบื้องศีรษะพอท่านพลิกตัวจะดูให้ถนัดก็ปรากฏว่าเด็กคนนั้นหายตัวไปตอนแรกฉันไม่ทันสังเกตเห็นว่าเป็นเด็กเท่านั้นแต่ตอนหลังสังเกตเห็นเป็นเด็กไว้ผมจุกตอนแรกที่เห็นคล้ายๆครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ตอนหลังไม่ได้หลับเห็นจริงๆเดี๋ยวนี้จะยังอยู่ที่วิหารหรือจะไปไหนยังไงก็ไม่รู้ท่านเจ้าคุณกล่าวถึงผีว่าจะเอาเป็นประจักษ์แจ้งนั้นยากอยู่แต่สัมภเวสีคงมีบ้างคือเป็นเปรตเที่ยวเร่ร่อนไปในพระธรรมวินัยก็บัญญัติไว้ในสิกขาบทนั้นว่า
ภิกษุหลอนให้กลัวผีต้องอาบัติปาจิตตีเพราะฉะนั้นผีคงจะมีเขาอยู่ท่านเจ้าคุณวินัยมุนีเป็นอีกท่านหนึ่งที่พระศาสนาโสภณเจ้าคุณสาอดีตเจ้าอาวาสวัดมงกุฎกษัตริยารามมรณภาพไปแล้วพระอาจารย์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อดีตสังฆนายกซึ่งถูกผีผู้หญิงหลอกกลางวันแสกๆพร้อมกับพระลูกวัดที่ประตูกำแพงโบสถ์ด้านติดกับป่าช้าในวัดมกุฎตามที่ผู้เขียนได้เคยเขียนในพิมพ์ไทยเบื้องหลังข่าวฉบับก่อนๆไปแล้วได้เป็นผู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้หมายถึงเรื่องผีผู้หญิงเกิดก่อนฉันมาอยู่คงจะตั้งแต่ท่านเจ้าคุณสาเป็นพระอนุจรแต่ท่านมาเล่าให้ฉันฟังทีหลังสุสานแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้มีกอไผ่รกรุงรัง